สงกรานต์รังสรรค์ครับสวัสดีครับครับวันนี้สงกรานต์นักร้องเจ้าของเพลงดังมากมายอยู่กับพี่แจ็คเราไลฟ์สดในเพจของ daradaily.com ครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอสวมแว่นดำนิดนึงเพราะว่าเราทราบว่าสงกรานต์หล่อมากแล้วต้องเข้มครับเข้มกว่านี้ต้องกาแฟแล้วนะพี่อุ้ยเข้มกว่านี้ต้องกาแฟมันมาไม้ไหนเนี่ยไม้หน้า3เลยพี่ไม้หน้า3โอเคพูดถึงเพลงก่อนฮะก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นที่เป็นกระแสในโซเชียลที่ให้แฟนคลับเข้ามาฝากมาแชร์กันในเพจของสงกรานต์ครับล่าสุดนี้เพลงอะไรครับของสงกรานต์ที่ปล่อยมาเมื่อ20มีนาเพลงเลยตามเลยครับผมครับคือยังไงคือต้องปล่อยมาเลยไปอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ตามสถานการณ์เลยครับพี่เลยตามเลยจริงๆจริงๆมันเป็นเพลงที่แบบว่าให้สำหรับคนที่กำลังเผชิญแบบเรื่องที่แบบว่าคือไม่เข้าคล้ายไม่ออกอะไรอย่างงี้ครับครับคือเหมือนกับว่าเราปล่อยเลยตามเลยจนเรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยทำไมมันถึงแย่ลงอะไรเงี้ยแทนที่แบบเราทำดีแล้วทำไมมันถึงแบบมันไม่ดีขึ้นมันแย่ลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบทำดีให้ตายขนาดไหนก็ยังถูกทิ้งอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมครับพูดถึงแนวเพลงสไตล์เพลงดีไซน์เพลงเป็นยังไงครับเพลงนี้เป็นหนักกว่าเดิมหรือว่าเป็นยังไงเพลงนี้หมายถึงว่าสไตล์เพลงยังคงความเป็นล็อกเหรอฮะใช่เป็นป๊อปล็อกครับป๊อปล็อกครับก็เป็นแบบสงกรานต์ใช่ครับใช่ครับยังเป็นคล้ายๆเดิมฮะครับปล่อยไปเมื่อวัน20ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10วันใช่ครับครับกระแสโอเคมั้ยฮะพอใจมั้ยครับกับฟีดแบคใน YouTube ก็คือใช้คำว่าเรื่อยๆดีกว่าครับคือช่วงนี้ก็เข้าใจว่ามีข่าวหลายทางที่เราต้องติดตามต้องดูเรื่อยๆขนาดผมเองก็ยังต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ก็ต้องอาจจะต้องแบบความสนใจเรื่องเพลงหรือความบันเทิงอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยครับครับก็เรียกว่าสถานการณ์โควิด-19ก็กระทบกับทุกคนใช่ครับผมใช่ครับเห็นได้ยินข่าวว่าเราให้แฟนเข้ามาแชร์มาฝากร้านหรือไงเล่าพี่ฟังหน่อยกิจกรรมในเพจของเราจริงๆแล้วเนี่ยคือเท่าที่สังเกตคือผมอย่างผมเนี่ยผมเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใช่ไหมเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าร้านเราที่เปิดอยู่เป็นร้านส้มตำนะครับก็คือมันมีผลกระทบคือบางทีเนี่ยจากที่เคยมีลูกค้ามานั่งกินหน้าร้านอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือนั่งกินหน้าร้านไม่ได้นะฮะอย่างล่าสุดนี้ประกาศเคอร์ฟิวใช่ไหมครับครับก็คือตอนเนี้ยร้านก็ต้องปิดเร็วขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือด้วยความที่สถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยเขาผลิตสินค้าออกมาแล้วช่องทางในการขายเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีหน้าร้านบางคนก็คือเป็นแบบเป็นเด็กๆ เป็นเด็กจบใหม่แบบหัดทำคือหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วอ่ะก็คือแบบเคยขายดีแต่ตอนเนี้ยคือบางร้านก็ไม่ได้ผูกแอปพลิเคชันไว้แบบคือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่รู้ว่าจะไปเสริมการขายได้ทางไหนพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ครับผมก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันเผื่อว่าคนที่ติดตามเราก็พอมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเราเป็นทำตัวให้เป็นตลาดอ่ะเหมือนแบบอ่ะเดี๋ยวเราเอาร้านนี้มาเผื่อแบบคนนู้นคนนี้สนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาร้านนี้มาลงรูปให้มาถ่ายวิดีโอให้มารีวิวให้นู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการช่วยเหลือไม่มากก็น้อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมีเข้ามาฝากร้านเยอะไหมฮะเป็นร้อยก็มีทุกวันครับมีทุกวันคืออย่างเพจผมเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนว่าแมสกับเจลเนี่ยผมไม่เอานะครับแล้วก็ของที่มีแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์มีตัวแทนขายมีนู่นนั่นผมจะไม่เอาผมจะเอาผู้ประกอบการที่รู้สึกว่าที่มันแบบคนหากินจริงๆร้านขนมจีนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังมีคนนึง
ป็นแบบแกก็มีอายุแล้วผมจะเรียกแกแม่แม่อย่างเงี้ยแกขายขนมจีนอร่อยมากครับคือแบบคือแล้วร้านแกไปเปิดอยู่ตรงเส้นทางที่เขาต้องปิดพอดีปิดเนี่ยก็คือแบบคือไม่รู้จะไปขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ต้องมาบอกกันเผื่อว่าเออใครแบบใครจะสั่งทางโทรศัพท์ได้นี่นั่นอะไรเงี้ยไปสั่งแกอะไรเงี้ยครับร้านขนมจีนคือบางทีมีขนมโฮมเมดเป็นบราวนี่เป็นขนมนู่นนี่นั่นทำอยู่บ้านเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยโอเคยิ่งสงการก็ทำร้านด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมมีร้านส้มตำอยู่ผมมี2สาขานะครับมีสาขาที่ปากเกร็ดกับสาขาที่สายไหมครับผมครับตอนนี้ก็ต้องก็เราขายแบบ delivery มั้ยหรือว่าเราปรับยังไงก็คือผมเนี่ยได้ทำผูกกับแอปพลิเคชันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยเขาก็กดสั่งมานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับผมแต่มันก็คือมันก็ไม่ได้ดีเท่าเราเปิดร้านภาวะปกติหรอกแต่มันก็อย่างน้อยคือลูกน้องเราได้มีงานทำมีอะไรอย่างนี้มากกว่าอ๋อครับใช่ครับสองสาขาลูกน้องก็ตั้ง20-30คนได้ไหมฮะประมาณ10กว่าครับเกือบ20ครับเกือบ20ตอนนี้น้องๆเขาก็ต้องหยุดกลับบ้านกันไปหรือว่าเราให้เขายังทำกับข้าวขายของกันอยู่ครับตอนนี้ก็คือง่ายๆว่าอย่างลูกน้องผมเนี่ยคือกลับไปก็ไม่รู้จะทำอะไรครับไม่มีเงินกันด้วยนี่นั่นด้วยก็เดี๋ยวขายไปก่อนถึงกำไรมันจะน้อยเดี๋ยวก็ขายกันไปก่อนดีกว่าแบบต้องอยู่เฉยเพราะว่าตอนนี้กลับบ้านไปก็ต้องเก็บตัวต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับใช่ครับเรียกว่ายุคนี้มันต้องอดทนนะบางทีอดทนเขาบอกอดทนก็ยังไม่พอนะมันต้องมีเหนือกว่าอดทนมันต้องโอ้มันต้องยิ่งกว่านั้นครับผมมันต้องอดทนอดกลั้นด้วยครับงานคอนเสิร์ตก็นิ่งสนิทโอ้ศูนย์ครับศูนย์เลยศูนย์เลยครับผมครับศูนย์นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์งานนะศูนย์โมโหด้วยศูนย์โมโหครับคือศูนย์เลยครับใช้คำว่าร้อนเงินเลยครับตอนนี้ครับเย็นๆนะเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจเราช่วยกัน หาทางพอพี่ก็ร้อนเหมือนกันจริงๆคือปกติแล้วเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นเหมือนหน้าไฮซีซั่นของศิลปินหลายๆคนนะอย่างผมเนี่ยผมเข้าทีมไงเอาสงกรานต์มาเล่นวันสงกรานต์โอ้โหวันปกติวันสงกรานต์เนี่ยผมจะวิ่งงานแบบหลายที่ครับแต่ว่าปีนี้ก็เงียบๆหน่อยก็ต้องตามสถานการณ์นะเพราะเราก็ต้องช่วยชาติด้วยต้องอยู่บ้านเชื่อเพื่อชาติด้วยอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจครับแต่เราคือเราทำอะไรไม่ได้ครับผมว่าต้องนอกจากปรับตัวอย่างเดียวมันมีดราม่าที่หนึ่งพี่ขออนุญาตถามพอดีน้องเขาคอมเมนต์มาในเขาถามว่าเมื่อก่อนหน้านี้พี่สงการเวลาก่อนมีโควิดนิดนึงจะไปจับมือหรือถ่ายรูปด้วยไม่ได้เลยอันนี้จริงไหมฮะหรือยังไงฮะมันมีอยู่งานหนึ่งที่ผมมีอยู่งานหนึ่งที่ผมไปคือมีตอนนั้นมีเริ่มมีรู้สึกว่ามีโควิดแล้วนะแต่ว่าแค่ยังแบบมันยังไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้มันยังไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ครับ มีอยู่งานหนึ่งคือเหมือนกับว่าคือเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจผมใช้คำนี้นะว่าแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าคือเขาด่าผมไงครับเขาแบบเอ้ยทำไมแบบเอ้ยทำไมไม่ได้ทำไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีแจกของลับกันเลยแจกของลับกันเลยอ่ะมันต้องจัดการแบบนี้ผมไม่ทนไม่ได้เหมือนกันอาจจะต้องต่อยกันเนี่ย ผมก็เลยคือผมไม่ได้โกรธเขานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือคนไม่เข้าใจคือคนไม่เข้าใจพี่แจ็คเข้าใจผมเนี่ยคือมันแบบผมต้องกำหมัดแล้วเนี่ย คือผมยังงงอยู่ว่าเขาไม่รู้เขาคิดยังไงนะแต่ว่าเราเองอ่ะคืออย่างช่วงนั้นน่ะพี่แจ็คนึกออกไหมว่าตอนนั้นน่ะตอนที่มีโควิดเนี่ยคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเหตุการณ์อยู่นู่นนี่นั่นจีนเนี่ยเขายังเข้ามาอยู่ครับตอนที่ประเทศเรายังแบบเปิดให้ท่องเที่ยวกันอยู่นู่นนี่นั่นเนี่ยเราผมอ่ะมีงานทุกวันออกบ้านทุกวันเราก็เสี่ยง
ูกไหมพี่ทีเนี้ยอย่างถ่ายรูปเนี่ยเราก็พยายามว่าเออเดี๋ยวสักประมาณนี้แล้วกันเนาะสักเมตรนึงยืนถ่าย คือผมยืนถ่ายคือผมยืนถ่ายรูปทุกที่นะแจ็คยืนทั้งถ้าเล่นเสร็จนะพี่โซเชียลกำหมัดโซเชียลกำหมัดคือผมยืนถ่ายรูปถ่ายจนเสร็จแหละทุกที่อ่ะถ้าผมเล่นเสร็จคือถ้าไม่ติดธุระอะไรหรือไม่ได้ทำงานอะไรอยู่คุยงานอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมถ่ายหมดแหละขอสักเมตรนึงคือคนอื่นไม่มีปัญหามีเมียคนเนี้ยคนเดียวหน้าต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยคือแล้วเขาก็เราอ่ะพยายามคือแบบพยายามบอกว่าเอ้ยนี่แบบเฮ้ยกอดคอมึงได้ป่ะถามผมเงี้ยกอดคอมึงได้ป่ะผมก็เออพี่ช่วงนี้มันแบบโควิดเออช่วงนี้ผมขอระยะห่างนี่นะโควิดอะไรล่ะพี่นึกออกไหมอ่ะเฮ้ยไม่ยอมเว้ยพี่ไม่ยอมขึ้นเหมือนกันขึ้น เออจะเย็นนะพี่อ้าวเหรอเราเก็บเราไอ้น้ำก็ไม่น้อยนะพี่แจ็คนะโอ้ย เออผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรผมไม่โกรธเพราะว่าจริงๆอะที่เราทำไปเราเซฟเขาได้ซ้ำคุณรู้ได้ยังไงว่าผมติดหรือไม่ติดผมเป็นหรือไม่เป็นผมออกบ้านทุกวันไปนู่นไปนี่ผมออกบ้านเยอะกว่าคุณแน่ๆผมเจอคนเยอะกว่าคุณแน่ๆผมเซฟคุณได้ซ้ำแต่ถ้าคุณแบบคุณไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรจะด่าเป็นพี่ต่อยเลยเป็นพี่ต่อยเลยไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะสุดท้ายแล้วให้สงการโชว์เพลงได้เลยมีกีตาร์มีอะไรมีพร้อมไหมฮะให้ผมโชว์เพลงครับพี่สั้นๆสั้นๆแล้วก็ก่อนจะจากเนี้ยให้พูดให้กำลังใจคนไทยหน่อยโอ้ได้ครับให้สู้กับโควิด-19แล้วมึงอย่าเข้าใกล้กู1เมตรจะต่อยอะไรก็ว่าไป คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยอ่ะกำลังใจดีเราตอนนี้มันถึงวิกฤตผมว่าจริงๆมันถึงขั้นที่แบบพีคไม่รู้จะพีคกันยังไงละแต่เราก็ต้องปรับตัวกันให้ได้นะครับผมนะผมเชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์แบบที่พี่แจ็คบอกเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครออกบ้านเลยครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงคนไทยนะฮะก็คือช่วยเป็นกำลังใจให้หน้าด่านปราการแรกของเรานั่นคือแพทย์คุณหมอพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลทั้งหลายนะครับผมเชื่อว่าปราการแรกของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมแล้วก็ผู้ประกอบการเศรษฐกิจในบ้านในบ้านเมืองของเราเนี่ยผมเชื่อว่าคือถึงมันจะไม่ได้ดีมากนะแต่ผมว่าเราช่วยกันได้ใครมีมาคือซื้อหากันเคยซื้ออาหารร้านนี้สั่งเอาปรับตัวเอาว่าในแอปพลิเคชันมีไหมหรือเราสามารถสั่งกลับบ้านได้ไหมก็สามารถไปดูกันได้ฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเก่งอยู่แล้วครับครับยังไงเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอยู่แล้วครับครับผมสักท่อนหนึ่งเรามารีแลกซ์ก่อนที่ผมจะทอดไปต่อยมัน เอาไงพี่แจ็คให้ผมโชว์เพลงอ่ะครับสักท่อนหนึ่งแล้วก็พี่จะเฟดไปได้ให้ผมโชว์เพลงนี่คือให้ผมเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ครับคือแบบว่าอะคูสติกอ๋อให้มันกวนนะ ได้ยินไหมได้ยินครับนี่เพลงอะไรเลยตามเลยหรือว่าอะไรฮะหรือว่าซูเปอร์วาเลนไทน์โบนุ่นเจนหรือเพลงอะไร วันไหนเธออยากรักเธอก็มาวันไหนมีปัญหาก็บอกว่าฉันคนเดียวที่เข้าใจหมดประโยชน์แล้วฉันเหมือนตัวอะไรที่เธอเอารักมาปลอมมาเลี้ยงหัวใจวันคือจริงหรือคำว่ารัก
ฉันทำทุกอย่างเจ็บก็ฟื้นให้เธอร่วมทางแต่ยิ่งทำยิ่งรักยิ่งช้ำยิ่งเหนื่อยใจต่อให้รักมากมายเท่าไรก็ไม่ไหวหรือเปล่าต้องคอยให้อภัยที่เขาเธอไม่เปลี่ยนเลยอดสงสารตัวเองไม่ไหวที่มันรู้ตายอมเหมือนเคยจนปล่อยเลยตามเลยบทสุดท้ายลงเอ่ยที่ฉันดีตายแต่มันก็ยังถูกทิ้งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆครับขอบคุณครับ